วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสื่อการอาร์ตพัฒน์ทีมกันอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปอุจิระกับการเล่าตำนานเกี่ยวกับไคจูนะครับไม่ได้ทำมาสักพักแล้วคราวนี้ก็ยังคุยกับซีรีส์มอร์ทรานะครับซึ่งผมขอข้ามรีเบิร์ตออฟมอร์ทราไปก่อนเพราะผมยังดูไม่จบนะครับเพราะงั้นผมจะเข้าสู่ยุคมิเลเนียมของก็อดซิลล่าเลยนะครับนั่นคือมอร์ทราในภาคก็อดซิลล่ามอร์ทราแอนด์คิงกิโดล่าจอยแอนด์มอนสเตอร์ออฟอเวตแท็กนะครับซึ่งเป็นมอร์ทราตัวแรกของยุคมิเลเนียมซึ่งจะมีมอร์ทราอีก2ตัวที่โผล่ตามหลังมาอีกซีรีส์อื่นนะครับเป็นหนึ่งใน3สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ที่ปกปักพิทักษ์พื้นแผ่นดินญี่ปุ่นเอาไว้และแน่นอนจำศีลอยู่ในทะเลสาบอิเคดะโดยมอร์ทรานั้นได้ถูกปลุกขึ้นมานะครับโดยคำทำนายของคุณฮิโรโตชิฮิซายามะผู้หวังว่าจะปลุกสัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ทั้งหมดให้มาจากการก็อดซิลล่าโดยมอร์ทราตัวนี้ค่อนข้างแตกต่างจากมอร์ทราทั่วไปนะครับอย่างแรกเลยคือตัวมันเล็กมากโดยมันมีความยาวในร่างหนอนเนี่ยเพียง30เมตรและความยาวต่อเป็นร่างตัวเต็มวัย24เมตรในขณะที่วงปีกนั้นคือ75เมตรนะครับคือความยาวของมอร์ทราเนี่ยมอร์ทรามัสเบิร์ตตัวสั้นกว่าแต่ปีกมันยาวเกือบ200เมตรไงส่วนน้ำหนักนะครับมอร์ทราร่างหนอนเนี่ยมีน้ำหนัก 10,000 ตันส่วนตัวเต็มวัยนั้น 15,000 ตันนะครับซึ่งที่มางานสร้างของมอร์ทราตัวนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวผู้กับชูซุเกะคาเนโกะเนี่ยหรือที่เคยกำกับกาเมราไตรภาคมาก่อนเนี่ยจริงๆแล้วคงไม่เอามอร์ทรามาใส่นะ3สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์เนี่ยจริงๆเขาเลือกวาลานบาลากอนและแองกิลัสนะครับซึ่งเชื่อจริงๆอ่ะควรจะเป็นก็อดซิลล่า X วาลานบาลากอนแอนด์แองกิลัส Giant Monster All Out Attack ชื่อมันยาวกว่าเดิมอีกซึ่งตัวผู้ในการสร้างโชโกะโทมิยามะเองก็อนุมัติให้สร้างนะครับแต่ทางโตโฮเนี่ยบริษัทแม่เนี่ยเขาขอให้คาเนโกะเนี่ยเปลี่ยนสัตว์ประหลาดเถอะเพราะว่าไอ้สัตว์ประหลาดที่เขาเลือกมาเนี่ยมันไม่ค่อยรับความนิยมเท่าไหร่นะครับเขาจึงเสนอให้เอามอร์ทรากับคิงจูล่าใส่ไปแทนนะครับเพราะเป็นสัตว์ประหลาดที่ดังกว่าเนาะคาเนโกะก็ทำตามสิ่งที่โตโฮต้องการนะครับโดยเอาวาลานและแองกิลัสออกโดยเหลือบารากอนเอาไว้ตัวที่เขาชอบที่สุดนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของมอร์ทราพันนี้เนี่ยชูซูเกะเขาบอกว่าที่ผ่านมามอร์ทราล่าตัวเต็มวัยตัวจะใหญ่กว่าก็อดซิลล่าเสมอนะครับคือวงปีกมันใหญ่มากแต่วิสัยทัศน์ของคาเนโกะเนี่ยคาร์โลกายก็อดซิลล่าดู OP ไงมันดูน่ากลัวและบวกกับก็อดซิลล่าจีเอ็มเคตัวมันสูงแค่60เมตรคือมาเรียกก็อดเฮเซนะครับดังนั้นเขาจึงปรับให้สัตว์ประหลาดคู่ปรับนั้นตัวเล็กกว่าก็อดซิลล่าทั้งหมดแม้แต่คิงกิโดล่าที่ตัวมักจะใหญ่กว่าก็อดซิลล่าเสมอเกือบ2เท่ามอร์ทราก็โดนลดขนาดนะครับจากวงปีกปกติเนี่ยจะเกิน100เมตรเสมอเนี่ยก็เหลือเพียง75เมตรความยาวลำตัว24เมตรซึ่งล่าตัวอ่อนนี่ก็โผล่เพียงแค่สั้นเท่านั้นนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าดีไซน์ของตัวอ่อนนั้นก็ไม่ได้ต่างจากมอร์ทราที่ผ่านมานะครับเขาก็อุปกรณ์ประกอบฉากจากมอร์ทราดีโอจากรีเวิร์สมอร์ทรามารีโมดิฟายใหม่นะครับแต่แล้วก็ตามในล่าตัวเต็มวัยมอร์ทรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือว่าเป็นมอร์ทราที่มีสายเปลี่ยนแหวกที่สุดจนกระทั่งการมาของมอสเบิร์ดที่จะเปลี่ยนมากกว่านี้เนาะโดยร่างกายของมอร์ทราตัวนี้จะผอมเพรียวกว่าและขนสีขาวของมันก็มีน้อยลงนะครับดวงตาเปลี่ยนจากสีเงินเนี่ยเป็นสีม่วงแทนและปีกของเธอก็มีลายสีม่วงส้มและเหลืองสัดส่วนร่างกายของมอร์ทราก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับให้ตรงกับกายภาพของแมลงมากขึ้นแต่มันจะไม่เหมือนตัวผีเสื้อมันจะเหมือนพวกผึ้งหรือพวกแตนมากกว่านะครับโดยดวงตาสีม่วงเนาะโดยนอกจากดวงตาสีม่วงเนี่ยมันก็จะมีขนคล้ายๆขนนกสีขาวเนี่ยเหมือนเป็นงอนอยู่นะครับเป็นเกาแบบโดยตั้งใจให้สนับมอร์ทราเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงมากขึ้นคือมอร์ทรามันก็เป็นตัวเมียแหละแต่ข้อแบบให้มันดูเหมือนเป็นมีความเป็นเฟมินิสต์มากขึ้นนะครับซึ่งตัวมอร์ทราที่เห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ให้คนสวมชุดยางเนาะมันคือหุ่นจำลองนะครับโดยตัวหุ่นจำลองเนี่ยออกแบบโดยคนฟิยุกิชินดะซึ่งเขาก็ออกแบบชุดของสัตว์ประหลาดตัวอื่นในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ถึงแม้ดีไซน์มอร์ทราจะเปลี่ยนไปอย่างมากแต่ในโปสเตอร์เนี่ยในโปสเตอร์เวอร์ชันภาพวาดเนี่ยเราจะเจนว่าดีไซน์ของมอร์ทราทั้งของเวอร์ชันโตเต็มวัยและหนอนเนี่ยเอามาจากยุคเฮเซทั้งหมดนะครับโดยลักษณะแสงของมอร์ทราตัวนี้เนี่ยมอร์ทราเป็นหนึ่งใน3สัตว์ประหลาดผู้พิทักษ์ที่ปกป้องผืนญี่ปุ่นจากภัยคุกคามแต่เขาปกป้องผืนแผ่นดินเธอไม่ได้สนใจคนนะครับเพราะหนามันก็เหมือนไงเสียดสีมุมมองของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปน้อใช้ผลที่หลงระเริงนะครับที่แบบไปทำลายธรรมชาติอะไรแบบนั้นเราเจอมอร์ทราเนี่ยสังหารกลุ่มวัยรุ่นที่เหมือนมาเล่นสนุกแล้วก็เอาหมาไปฆ่านะครับแต่พอมีภัยคุกคามอย่างก็อดซิลล่ามามอร์ทราก็พร้อมจะเสียสละตัวเองนะครับเพื่อช่วยชาวญี่ปุ่นนั่นรวมถึงพวกเจียไตด้วยกองกำลังป้องกันตัวเองนะครับเราเห็นว่าหลังจากที่ก็อดซิลล่าเนี่ยกำจัดบาลากอนไปนะครับตัวมอร์ทราก็ได้เริ่มปล่อยรังไหมออกมานะครับแล้วก็มากับร่างตัวเต็มวัยแล้วก็ได้ต่อสู้กับตัวก็อดซิลล่าแต่เราก็เห็นว่าด้วยความที่ผู้กับเขาโน้มสัตว์ประหลาดไปเยอะนะครับดังนั้นมอร์ทราก็แทบจะสู้อะไรไม่ได้นะครับนอกจากทำให้ก็อดซิลล่ารำคาญเฉย
และพอมีกิโดร่ามาร่วมช่วยด้วยก็ดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะครับเราเห็นว่ากิโดร่านั้นตอนนั้นแกยังตื่นไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำกิโดร่านั้นแกก็แพ้ไปแล้วมัทธาที่พยายามโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยก็โดนก็อดซิลล่าเป่าจนตายไปนะครับก่อนที่พลังชีวิตของมันเนี่ยจะถูกส่งไปให้คิงกิโดร่าจะมันตื่นขึ้นมาเป็นร่างสมบูรณ์ที่ก็ยังสู้ก็อดซิลล่าไม่ได้อยู่ดีนะครับและถึงแม้3สัปหลักวิทังเนี่ยจะตายไปหมดแต่ด้วยจิตวิญญาณของเหล่า3สัปหลักเนี่ยก็สามารถดันตัวก็อดซิลล่าจมลงไปทะเลสาบได้นะครับและด้วยความช่วยเหลือของเจียไตเนี่ยก็สามารถจัดการก็อดซิลล่าได้ถึงแม้หัวใจมันยังเต้นอยู่ก็ตามโดยความสามารถของมันนะครับอย่างแรกก็เหมือนกับต้นฉบับนะครับร่างตัวอ่อนเนี่ยสามารถพ่นไหมออกมาจากปากได้นะครับเราเจ๋ว่ามันใช้สร้างร่างใหม่ตัวเองออกมานะครับรวมถึงดึงร่างผู้คนเนี่ยจมลงไปทะเลสาบด้วยก็คือพวกวัยรุ่นนะครับความสามารถที่2นั่นคือความสามารถครึ่งบกครึ่งน้ําในภาคเก่าๆเนี่ยแกก็ว่ายน้ําได้ใช่มั้ยแต่มันไม่เคยดําน้ํานะครับแต่ภาคนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเทพเจ้าที่สิงสถิตในทะเลสาบไงดังนั้นมันจึงสามารถอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ํานะครับความสามารถที่3ก็บินนะครับความสามารถพื้นฐานของร่างตัวเต็มวัยพอมีปีกมันก็บินได้นะครับความสามารถต่อมากรงเล็บนะครับเมื่ออยู่ใกล้ก็อดซิลล่ามัทธาสามารถใช้กรงเล็บของมันเนี่ยจับที่หัวของมันได้นะครับถึงแม้จะทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ตามทำให้ก็อดซิลล่ามันรำคาญเฉยๆและความสามารถต่อมาอ่ะความสามารถนี้ไม่มีในต้นฉบับไม่มีในภาคที่ผ่านมานะครับนั่นคือความสามารถการปล่อยเหล็กในพิษออกมาช่องท้องของเธอได้นะครับซึ่งถึงแม้อาจจะไม่ได้ฆ่าก็อดซิลล่าแต่ก็ทำให้ก็อดซิลล่าเนี่ยมึนงงแล้วก็ล้มลงได้ถึงจะแป๊บเดียวก็ตามและความสามารถสุดท้ายเป็นความสามารถของ3สัปหลักผู้พิทักษ์โดยตรงนะครับเมื่อมันถูกทำลายเนี่ยมันสามารถถ่ายโอพลังงานชีวิตของเธอเนี่ยไปยังกิโดร่าเพื่อให้มันเนี่ยกลายเป็นคิงกิโดร่าที่สมบูรณ์นะครับและพอกิโดร่าตายเนี่ยจิตวิญญาณของ3สัปหลักผู้พิทักษ์ทั้งหมดเนี่ยก็ไหลรวมเข้าสู่ก็อดซิลล่าและทำให้มันจมน้ำนะครับและเปิดโอกาสให้เรือนน้ำซัตสึมะเนี่ยยิงขีปนาวุธดีสู่3จากภายในลำตัวก็อดซิลล่าได้และเปิดแผลออกมานะครับจุดอ่อนนะครับก็คงเป็นที่พุ่งกลับเขานุบพลังแหละจีเอ็มเคมอทานั้นสามารถแพ้ได้โคตรง่ายในการต่อสู้ก็อดซิลล่านะครับเธอโดนเติมเบลดไปถึง2รอบแล้วถึงจะตายนะครับก็เรียกว่า3สัปหลักผู้พิทักษ์นั้นน่าสงสารมากนะเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับมอทรา GMK นะครับเป็นอย่างมอทราที่มีสารค่อนข้างจะแตกต่างจากมอทราที่ผ่านมาแล้วก็โดนนู้มไปซะเยอะนะครับน่าสงสารนะครับจริงๆมอทราก็น่าสงสารมาตั้งนานเลยนะครับแล้วจะไปชมเขียนยังไงกับมอทรา GMK ก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครอยากสับช่องผมเนี่ยท่านก็สามารถดูเลทได้ด้วยซุปเปอร์แตงค์ด้านล่างนะครับแล้วใครที่ไม่มีกระซับขนาดเนี่ยท่านสามารถทำได้ในการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ